ค่ะหลายๆคนก็เตรียมเดินทางนะไม่ว่าจะเป็นในช่วงของเดือนรอมฎอนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะในเรื่องของถนนหนทางอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ลงจังหวัดสงขลาเลยนะคะเพื่อที่จะมอบนโยบายค่ะตามโครงการความปลอดภัยทางถนนสงขลาเมืองต้นแบบชี้ค่ะว่าท้องถิ่นเป็นในส่วนของกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานค่ะที่ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานายนิพันธ์บุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานประชุมมอบนโยบายตามโครงการความปลอดภัยทางถนนสงขลาเมืองต้นแบบพัฒนากลไกจัดการความปลอดภัยทางถนนจากจังหวัดสู่อำเภอและตำบลค่ะโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมนายนิพนธ์บุญยมณีกล่าวนะคะว่าการประชุมในครั้งนี้นอกจากจะได้ติดตามและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ปัจจัยสู่ความสำเร็จและข้อเสนอแนะต่างๆในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพของพื้นที่หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอและท้องถิ่นบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังจะทำให้เกิดกลไกเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนท้องถิ่นซึ่งก็มีเป้าหมายร่วมกันค่ะเพื่อที่จะสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย 100% ทั้งนี้ก็ขอบคุณค่ะในส่วนของภาคีเครือข่ายทุกหน่วยที่เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าการบูรณาการทำงานร่วมกันในครั้งนี้จะช่วยลดความสูญเสียและผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างแท้จริงและเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ